ลองส่องเข้าไปทางไกลนู้นครับเห็นไหมครับว่าเห็ดเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดนะครับจะกองรวมกันไว้นะครับเต็มแล้วนะอันนี้ตะกร้าใหญ่อยู่กับผมกุ้งบ้านสวนนะครับวันนี้ผมจะพามาเก็บเห็ดแล้วก็จะพามาดูเห็ดตับเต่าที่มันเกิดในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมที่สุดว่าเห็ดเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับลองมองดูเห็ดบางส่วนที่เกิดอยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับข้างในนู้นก็ใช่นะครับคือช่วงนี้อุณหภูมิมันอยู่ประมาณ25ถึง33องศานะครับตลอดทั้งอาทิตย์แล้วก็มีความชื้นค่อนข้างสูงความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศก็ประมาณ 98% นะครับโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากต่อการเกิดของเห็ดตับเต่านะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาเก็บเห็ดออกจากแปลงกันในอาทิตย์นี้นะครับThank you.
ับผมจะพาได้มาดูจุดที่เห็ดเกิดได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับในแปลงเดี๋ยวเดินมาดูกันครับลองส่องเข้าไปเท่าไหร่นู้นครับเห็นไหมครับมีดอกเล็กๆอยู่หลายจุดนะครับที่ดูแล้วคงไม่โตนะครับดูลักษณะแล้วนะครับน่าจะฝ่อนะเพราะว่าอาหารเลี้ยงไม่น่าจะพอครับมันเกิดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตรงสโนจุดนี้สโนตรงนี้เกิด4ครั้งนะครับอันนี้เป็นครั้งที่4นะเกิดต่อเนื่องกันทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์นี้ฝนตกความชื้นอุณหภูมิมันเหมาะสมนะครับมันก็เลยเกิดเห็ดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับหมดเลยเดี๋ยวมาเก็บออกจากแปลงกันสักหน่อยดอกไหนดีเอาอันนี้เลยเอามันไม่โตนะครับดูนะมันจะเหี่ยวแล้วจะดูท่าน่าจะฝ่อมากกว่าโคนนี้ครับโอ้โหธรรมดาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บมากองกันไว้ก่อนนะครับตรงนี้ดูซิว่าขนาดไหนเชียวกลุ่มนี้เห็นนี่นะครับนี่คงไม่โตนะถ้าโตได้นี่ไม่อยากคิดเลยว่าจะเยอะขนาดไหนกองรวมกันไว้นะครับที่เกิดจากสโหน่บริเวณนี้นะครับเป็นสโหน่ต้นนี้นะครับต้นใหญ่นะครับดูขนาดน่าจะประมาณเท่าลำแข้งครับต้นสมบูรณ์มันก็เลี้ยงเห็ดได้เยอะครับมีโอกาสเกิดเห็ดได้ดีแล้วก็เกิดได้ตลอดอันนี้เก็บไปด้วยเลยครับมันไม่โตแล้วครับดูลักษณะดอกเริ่มเหี่ยวแล้วเห็นไหมครับสนุกกลุ่มนี้น่าจะจากต้นนี้ต้นเดียวนะครับอันนั้นก็ของต้นนู้นนะครับดอกยังเล็กอยู่ดูน่าจะโตได้อยู่นะครับอันนี้เป็นตะกร้าที่เก็บมานะครับตะกร้าเล็กนี้เต็มแล้วนะครับอันนี้ตะกร้าใหญ่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับอุณหภูมิประมาณ 25-33 องศาแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศก็ประมาณ 98% นะครับตลอดทั้งอาทิตย์เลยทำให้เห็ดเกิดได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพียงแค่ดอกเขาอาจจะไม่โตเท่าไหร่บางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือมันโตได้